ท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้ทำการแสดงหรือไม่เนาะระเบียบวัฒนศิลป์นะครับเมื่อสักครู่นะฝนตกลงเม็ดแล้วก็ตอนนี้ก็ยังตกอยู่เลยแต่มันตกไม่ได้แรงนะไม่ได้มีลมกันโชกหรอกแต่ตกแล้วก็ตกยังรินอยู่ตลอดตอนนี้นะครับ3 ทุ่มกว่าเข้าไปแล้วเมื่อกี้ผมเข้าไปด้านในที่ซื้อบัตรเข้าไปด้านในเสร็จสับแล้วแต่ว่าด้านเวทีด้านในก็ตอนนี้ดับไฟนะครับเนี่ยด้านนอกแม่ค้าพ่อขายบางท่านก็เก็บร้านก็มีตอนนี้ฝนตกลงเม็ดหนักเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมถือว่าหนักเลยแหละเม็ดใหญ่ทีเดียวฝนนะครับแล้วก็ถนนตรงหน้าวัดตรงนี้ก็มีแต่น้ำเจิ่งนองเลยแหละน้ำขังแล้วล่ะท่านผู้ชมครับน้ำขังไปเรียบร้อย ที่เห็นอยู่นะคือท่านผู้ชมแฟนคลับ FC หมอลำระเบียบวัฒนศิลป์ก็จะเข้าหรือจะออกมันเข้าไปชมไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเปิดทำการแสดงได้หรือเปล่าก็ต้องรอจนกว่าฝนจะซาเม็ดนั่นแหละถึงจะสามารถทำการแสดงได้อันนี้ต้องรอติดตามดูนะครับเนาะเป็นช่วงพายุเข้าแล้วก็ฤดูช่วงนี้ด้วยนะครับเนี่ยฝนน้ำขังเลยนะครับผู้ชมเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูด้านในบ้างเนาะผมปั๊มบัตรปั๊มตราแล้วนี่เดี๋ยวจะลองเข้าไปดูด้านในบ้างเนาะว่าจะกลับบ้านน่ะตอนนี้หยุดแล้วล่ะเห็นไหมเนี่ยส่วนนี้วัดนะครับเป็นงานบุญพระเวทนะครับจัดอลังการมากประเพณีของไทยกุยหรือสวยนะครับกุยนั่นแหละแล้วก็ไทยอีสานผสมกันแต่ที่นี่เป็นหมู่บ้านช้างใหญ่มากเลยท่านผู้ชมแล้วก็มีขบวนแห่ของช้างตั้งถามผู้อยู่ในงานบอกว่าตั้ง80 เชือกนะครับแล้วก็มีขบวนนางรำแห่ด้วยฟ้อนรำโครถแห่ด้วยโอ้โหแล้วก็ตั้งตอนผมมานะยังแห่ไม่สุดเลยยังไม่จบเนื่องจากขบวนยาวมากแล้วก็รถแห่ทราบว่าต้องจ้างต่ออีกนะครับให้ขาเด่นขาเต้นต่างๆเต้นไม่อิ่มก็เลยต้องจ้างต่อผู้ชมโอ้ฝนเฉยแฉะไปหมดเนี่ยดูบรรยากาศอยู่ที่บ้านท่าลาดนะครับเนี่ยบริเวณหน้าวัดนะถนนหน้าวัดแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นลานเพลินของหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์ที่ตั้งเวทีอยู่ภายนอกวัดลานก็ว่างทีเดียวนะครับดูท่าทางจะเล่นได้หรือเปล่านอนก็ต้องรอลุ้นต่อไปเนาะแต่บางท่านก็ซื้อบัตรแล้วแหละซื้อบัตรเข้าไปด้านในแล้วแหละแต่ด้วยความที่ฝนมันเฉอะแฉะแล้วก็ฝนไล่ก็ต้องออกมาหาที่หลบฝนไปนะครับเนี่ยสภาพณขณะนี้ท่านผู้ชม3 ทุ่มกว่ารถติดเลยอ่ะถนนรถติดออกไปไม่ได้ไฟก็ดับบางส่วนไฟประดับแสงสีน่ะดับหมดเลยตอนนี้ฝนก็ยังลงเม็ดมาแล้วนี่ลงมาเป็นระยะนะครับเ
ดีแต่มันไม่ลมมันไม่เกิดพายุนะครับนู่นจะเป็นสอยดาวของวัดนะครับเนี่ยแม่ค้าพ่อขายก็ปิดขายไม่ได้เจอฝนกระหน่ำเย็บเซเฟนกลับก็ทยอยกันเดินมากันพอสมควรท่านผู้ชมโหรถพิ่งเข้ามาฝั่งตรงนี้เลยหนักทีเดียวฝนข้างในก็ต้องยืนชมนะครับหน่อยก่อนเจ้าหน้าที่ก็ยังดูแลอยู่โอ้โหแฉะหมดเลยลองเข้าไปดูด้านในขออนุญาตนะครับโอเคเฮ้ยแฉะหมดเลยสงสัยจะดูไม่ได้แหละนี่คือด้านในท่านผู้ชมไม่มีผู้ชมเลยเข้ามาด้านในลานฝนกระหน่ำมานี่คือผมเข้ามาในภายในลานเพลินลานด้านหน้าบริเวณที่ทำการแสดงของหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์ท่านผู้ชมผู้ชมก็ไม่มีเลยเพราะว่ามันเจอฝนนะครับฝนกระหน่ำลงมาเนี่ยดูสิมืดเพราะต้องดับไฟเพราะว่าป้องกันการช็อตเกิดขึ้นบางทีตอนนี้หน้าเวทีหมอลำก็เงียบสงัดทีเดียวนะครับจันทร์ดนตรีก็ปิดวัสดุปิดพวกเครื่องดนตรีไม่ให้มันเสียหายนะครับเพราะว่าของก็ล้วนแต่เกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะครับนี่ผมเข้ามาในด้านในนะครับเห็นใจเนาะผู้จัดงานผู้จัดงานก็เก็บบัตรละ100 บาทตอนนี้รู้สึกจะมีลมกันโชกมาเป็นช่วงๆนะแต่ว่ามันไม่รุนแรงโอ้โหดูสิดูสิเสื้อท่านผู้ชมเสื้อที่ FC แฟนคลับมาปูสาดไว้โดนฝนเปียกซะหมดเลยไม่มีเหลือเลยนะครับนี่แหละคือบรรยากาศตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเคเนาะก็พามาดูบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ที่หน้าหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์แสดงที่บ้านท่าลาดตำบลศรีนรงค์อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์งานบุญพระเวทคงจะต้องรอว่าจะหยุดตอนไหนฝนนะจะได้ทำการแสดงต่อไปก็คงจะต้องติดตามตอนต่อไปเด้อท่านผู้ชมโอเคขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้เด้อผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยนะครับฝากเล่าติดตามด้วยเด้อครับเด้อสวัสดีครับ